สวัสดีครับสวัสดี FC องค์หญิงเพชรบ้านแพงวันนี้ก็จะมีประเด็นที่อยากจะคุยในมุมมองของผมเองคือเราเห็นการที่น้องได้รับความนิยมเราเห็นกระแสนิยมต่างๆในเวทีที่ไปแสดงนะครับพี่น้องก็เห็นอยู่ว่าแต่ละเวทีเป็นอย่างไรครับโอ้มันเกินคำบรรยายครับว่าสังกะสีแตกสังกะสีทะลุทุบกำแพงวัดมันเกินแล้วครับตอนนี้จักสิหาคำได้มาเปรียบเทียบให้หลาหน่อยเฮาแหละครับตอนนี้นับมือแห้งทวีคูณความนิยมขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก่อนที่สิมาถึงจุดนี้ได้เนาะคือในมุมมองผมเองก็มองในเคลื่อนว่าจังได๋มองลึกขึ้นไปลงไปให้มันเห็นว่ากว่าน้องที่มายืนอยู่จุดนี้ได้นี่มันมีเหตุปัจจัยอีหยังแน่ที่เฮ็ดให้น้องมายืนอยู่จุดนี้ได้พี่น้องก็ต้องคิดเบิ่งว่าเด็กหน่อยคนหนึ่งอยากสิมีอาชีพห้องเพลงเนี่ยเพื่อเลี้ยงครอบครัวก็ทุกข์ยากทุกข์อีหลีแต่น้องเองก็พยายามต้องใส่คำว่ากระเสือกกระสนแล้วล่ะครับพยายามกระเสือกกระสนพักดันเจ้าของนี่ไปหาเป้าหมายเดินไปหาเป้าหมายบ่แม่นว่าล่อเป้าหมายมาหาเจ้าของเดินไปทางนี้บ่เจอกับไปทางใหม่เดินไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิเจอบ่หยุดเดินในระหว่างที่เดินน่ะก็คือเจ้าของก็ฝึกซ้อมอยู่หาจังหวะหาโอกาสหาเวลาพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยจนมื้อนึงได้ไปเจอกับบอร์ดก็เป็นโอกาสของน้องที่สิได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่บางคนบอกว่าแม่นแล้วไปอยู่สาวหน่อยเพชรบันแพงสาวหน่อยเพชรบันแพงเพิ่นเก่งเรื่องโซเชียลเพิ่นว่าคันไปทั้งอื่นนี่บ่ดังดอกมันเนาะมันแม่นบ่คิดเบิ่งดีๆเด้อคิดเบิ่งถ้าบ่เก่งจริงถ้าบ่มีบารมีบุญบารมีต่างๆถ้าบ่ไปบ่ได้เป็นแบบเนี้ยผมว่าคงจะบ่ดังถึงขนาดนี้แต่นี่มันดังจนทุกคนแม้แต่คนภาคกลางคนที่บ่เคยฟังหมอลำแม้แต่คนภาคใต้ที่เขาบ่ฮู้จักหมอลำก็ยังมาติดตามผมว่ามันเกินคำว่าดังไปแล้วมันบ่ฮู้ว่ามันสิใส่คำว่าซุปเปอร์สตาร์ได้บ่แต่ว่าผมว่านี่ผมให้คำว่าซุปเปอร์สตาร์กับน้องเลยซุปเปอร์สตาร์เต็มตัวเลยแล้วโอกาสที่สิพัฒนาขึ้นมาอีกก็ยังมีอีกไกลในช่วงอายุซ้ำนี่กว่าสิสะสมประสบการณ์อีก 4-5 ปีพี่น้องคิดเบิ่งว่าพัฒนาการแสดงสิขนาดไหนกลุ่มแฟนคลับสิกระจายไปขนาดไหนอันนี้บ่ต้องไปบอกถึงต่างประเทศนะครับเอาแค่ประเทศเฮาเนี่ยเบิ่งแต่ละหม่องแต่ละจุดแม้แต่บางสถานที่ที่ผมเห็นมาเนาะที่เป็นกันหลายๆช่องบางช่องก็เอามาลงที่ว่าบ่เคยมีหมอลำมา30 40ปีแต่กาจ้างวงสาวหน่อยเพชรบันแพงมาคิดเบิ่งว่าเขานิยมขนาดใดในพื้นที่ตรงนั้นบ่เคยมีมา30 40 50ปีนี่บ่เคยมีแต่จ้างวงสาวหน่อยไปนี่คิดเบิ่งว่าใจคนจ้างซําใดมั่นใจซําใดกับน้องโอ้ผมว่าคักอยู่เด้คนเฮานี่แต่ว่าน้องก็เฮ็ดให้บ่ผิดหวังแฟนครับต่างๆบ่แม่นเฉพาะอยู่ในพื้นที่นั่นหรอกครับเวลาจ้างมาจังหวัดใกล้เคียงหรืออำเภอใกล้เคียงบ้านใกล้เรื่องเคียงครับเข้าหูเข้าไปให้กำลังใจน้องก็ยังว่านั่นแหละครับมือได้บ่ได้เบิ่งข่าวปลาหน่อยเฮานี่คือจังกวยมันตกข่าวมันจังได้บ่ฮู้บ่ว่าถือเข้าวงการนี่แล้วผมว่าง่อมแง่มเลยครับมันต้องได้เคลียร์เบิ่งแล้วครับมันมีหลายๆช่องโชคดีที่ว่ายูทูบเบอร์เกี่ยวกับน้องนี่หลายครับเฮ็ดให้เฮามีความสุขในการติดตามข่าวน้องเห็นข่าวช่องนี้เว้าแบบนี้ช่องนี้เว้าแบบนี้แต่ละช่องต่างคนต่างเสนอแต่ละมุมไปครับเพื่อพักดันน้องเนาะแต่ว่าในสิ่งที่ทุกคนนําเสนอนั้นแต่ละช่องน่ะก็ได้ผลตอบรับคือกลุ่มแฟนคลับมากก็มาซัพพอร์ตให้ติดตามให้ก็ถือว่าต่างคนต่างซอยกันนี่มันก็ดีครับถือว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับที่น่าฮักเลยครับกลุ่มแฟนคลับ
อุ้งยิงเพียรบานแพงนะฮากิริครับเป็นกันเองนะครับในการผมไม่อ่านเบิ่งคอมเมนต์แต่ละช่องโอ้ยเพิ่นมีแต่ยืนหนึ่งครับยืนหนึ่งนี่คือหลาหน่อยเฮานี่ยืนหนึ่งอย่างเดียวบ่ได้เว้าเรื่องอื่นบ่ได้เว้าเรื่องไผจักคนเว้าเรื่องหลาหน่อยเฮานี่อย่างเดียวเลยนั่งเบิ่งนั่งอ่านเบิ่งเฮาก็มีความสุขไปนําโอ้เฮาเห็นมุมมองว่านี่เขามองหลาหน่อยเฮาแบบนี้ได้นี่เขามองที่เขาบ่ในมุมที่บางมุมเฮาบ่เคยเห็นแต่เพิ่นมาบอกสู้กันฟังบางช่องหรือหลายๆช่องเขาก็บอกในมุมบางมุมหลายๆคนจับประเด็นมาเนาะจับประเด็นมาบอกแต่เขาบอกนี่เรื่องมิตรเรื่องที่น่าฟังมิตรเรื่องดีๆที่มิตรเรื่องที่ค่อยส่งเสริมบ่ค่อยมีหรอกครับว่าที่ผมบ่เคยเห็นว่าสิมีด่านลบน้องสิปฏิบัติตรงปฏิบัติตัวด่านลบมีแต่ด่านบวกมีแต่ฝึกซ้อมเจ้าของมีแต่อ่อนน้อมถ่อมตนเจอพ่อฮักแม่ฮักเจอ FC ต่างๆให้ความอบอุ่นเป็นกันเองมีสัมมาคารวะโอ้เด็กหน่อยคนนี้ไปไกลนะปัจจุบันนี้ก็มากไกลพอสมควรแล้วแต่จะไปได้ไกลกว่านี้อีกด้วยแรงสนับสนุนของพ่อฮักแม่ฮักด้วยแรงสนับสนุนของ FC ครับทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันอันนี้พูดถึงใน FC ที่ฮักแข่งกันอีหลีได้ครับแต่ในโลกออนไลน์โลกโซเชียลทุกคนก็เข้าใจอยู่ว่ามันก็มีคนสร้างคนที่มาก่อกวนก็อย่าไปเสียเวลาครับเอาเวลาเข้าไปพัฒนาหาอย่างอื่นดีกว่าพวกนี้มันเหมือนกับ1เขาต้องการก่อกวน2อิจฉาบ่มีหยังหรอกครับบ่ค่อยมีประโยชน์มีสาระดอกพวกนี้เป็นเหมือนเด็กมีปมด้อยเห็นเขาดีกว่าแท่นที่สิชื่นชมยินดีน้ำเขากลับกลายมาไปคดเขาอยากให้เขาต่อยตามลงโอ้ยผมว่ามันบ่แม่นนะครับแต่ถ้าเป็น FC ของอุ๋งอิ๋งหรือบ้านฮักต่างๆนี่ผมก็ไปอ่านเบิ่งโอ้มีความสุขกับยิ้มอ่านฮะก็ยิ้มแล้วคนนั้นก็บอกประเด็นนี้แล้วคนนี้ก็บอกประเด็นนั้นเฮ็ดให้เฮาเองนี่เป็นคนที่ติดตามเฮาก็ได้ข้อมูลได้หลายมาเฮาก็มีความสุขเออน้องเป็นแบบนี้น้องเฮ็ดอันนั้นน้องเฮ็ดนี่ตำโอ้อยู่เด้ออันห้องเพียงอยู่เด้อซ้อมอยู่ห่อยเบิ่งไปมันก็มีความสุขไปเบิ่งไปก็ยิ้มไปเล่นน้ำม้าเนี่ยน้องเล่นน้ำม้าอยู่เออน้องกันยอกกับพ่อโจอ้าวมันก็เฮ็ดให้ก็เอิ้นว่ามีความสุขเนาะความสุขของแต่ละคนมันก็บ่คือกันเข้าใจอยู่แต่ว่าความสุขเฮานี่คือเออได้เห็นกิริยาบทได้เห็นพฤติกรรมเนาะได้เห็นว่าเออเฮ็ดอีหยังอยู่ในช่วงเวลานี้ระหว่างที่ว่าหั่นได้มีการแสดงอยู่หลังเวทีเป็นจังได๋เดินไปหาผู้นั้นเดินไปหาผู้นี้เว้านําผู้นั้นเว้านําผู้นี้มันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงความสุขคนเฮาเนาะมันบ่คือกันดอกอันใดที่มันเฮ็ดแล้วมีความสุขก็เฮ็ดไปเถอะครับคนเฮามันอยู่กันบ่ดนดอกอย่าค่าแต่อันไปอันกระแนะกระแนะกันครับอยู่ให้มีความสุขนะครับจังนั้นก็ตายนี่จากกันแล้วล่ะนี่ครับมีความสุขนี่เฮ็ดเอาสุขเฮ็ดเอาหลวดบ่ต้องไปเบียดเบียนผู้ใดสุขของเฮานะครับคืออย่างน้อยๆก็เป็นแรงผลักดันให้น้องให้หลาน้อยเฮาเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวนึงเนาะจังได้มีโอกาสครับสนับสนุนกันต่อไปครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ